ข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตทรัฟเฟิลกับหมูยอกรอบขั้นตอนแรกเรามาทำข้าวเหนียวมูลกันดีกว่าค่ะข้าวเหนียวมูลวันนี้สูตรพิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าข้าวเหนียวมูลของเราเป็นข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตแหละแล้ววิธีการทำก็ง่ายๆวันนี้นะคะใช้โกโก้ผงกับน้ำตาลทรายใส่ลงไปวิธีการทำเนี่ยนะคะอยากทำโกโก้กับเมนูอะไรก็ตามถ้าไม่อยากให้เขาเป็นก้อนข้อที่1ร่อนข้อที่2ถ้ามีส่วนผสมน้ำตาลทรายในส่วนผสมที่ต้องใส่กับโกโก้เนี่ยนะส่วนตัวแนะนำให้ใส่เข้าไปด้วยกันแล้วคนน้ำตาลทรายจะเป็นตัวช่วยกระจายโกโก้ของเราให้ไม่เป็นเม็ดสูตรนี้ของนานาใส่เกลือและแน่นอนค่ะพูดถึงกะทิเนาะไม่มีอะไรจะอร่อยไปกว่าการใส่อัมพวากะทิ 100% นะคะเทส่วนผสมลงไปยังไม่ตั้งไฟนะคนให้เข้ากันก่อนจากนั้นเราจะตั้งไฟจนกะทิของเราร้อนนะคะเรามาดูข้าวกันดีกว่าอันนี้เป็นข้าวเหนียวนึ่งสุกร้อนๆและนี่ค่ะกิมมิคของนานาอีกอันนึงเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะนานาเอาเขามาหุงเพราะเขาหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนวิธีการหุงข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนง่ายๆออกมาสวยแบบนี้เลยยังไงวันนี้ข้าวเหนียวมูลของเราก็เป็นสีออกแบบโกโก้อยู่แล้วเพราะเราใช้โกโก้ผงนานาก็เลยใส่ข้าวเจ้าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพิ่มเข้าไปเลยค่ะกะทิกับโกโก้เนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมากๆรอบหน้าถ้าคุณมูลข้าวเหนียวมูลเนี่ยลองใส่โกโก้ผงลงไปรับรองเลยล่ะว่าข้าวเหนียวมูลสูตรใหม่ของคุณเนี่ยนะจะอร่อยถูกใจแน่นอนทานกับผลไม้พวกมะม่วงก็อร่อยนะเขาจะรอเอาข้าวเหนียวมูลของเราไปรับประทานคู่กับหน้านิ่มของเขาเป็นไอเดียที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมูลข้าวเหนียวเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถไปเอาหน้าฝัดของเขามารับประทานคู่ก็ได้หรือจะทำเป็นหน้านวลหน้านิ่มก็ได้นะรอบหน้าเอาข้าวเหนียวของนานากดเข้าไปในถาดจากนั้นก็เอาหน้านิ่มของเทดดี้นี่แหละราดทับลงไปโอ้โหคุณอีกหนึ่งความอร่อยเลยเดี๋ยวมามูลข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวนึ่งนะคะร้อนๆใส่ลงไปข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ลงไปกะทิกับโกโก้ของเราที่ต้มร้อนๆใส่ลงไปคนให้เข้ากันก่อนตอนนี้อาจจะเห็นว่าทำไมมันดูแฉะๆอยากจะบอกว่าหลังจากที่ข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะอุ้มน้ำกะทิโกโก้เข้าไปนี่มันอร่อยมากๆเลยคุณขาช็อกโกแลตโกโก้กับทรัฟเฟิลและกะทิเนี่ยเข้ากันได้ดีสุดๆแล้วคุณไม่ต้องไปหาซื้อทรัฟเฟิลแพงๆเลยนะวันนี้นานาใช้ซอสผงปรุงรสเห็ดทรัฟเฟิลตราไทยเชฟค่ะไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะใส่ลงไปปุ๊บเพิ่มกลิ่นหอมๆของทรัฟเฟิลให้กับข้าวเหนียวมูลสูตรนี้อร่อยแตกต่างที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยนี่ดับเบิลซีลแบบนี้ดีมากๆค่ะเป็นซิปล็อก2ชั้นถุงมากลิ่นทรัฟเฟิลออกมาเลยปกติซื้อมาโรยป๊อปคอร์นโรยมันฝรั่งทอดแต่วันนี้เนี่ยนะคะซื้อมาโรยข้าวเหนียวมูลก็อร่อยนะใส่ลงไปร้อนๆแบบนี้คนให้เข้ากันปิดฝาเข้าไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทอดหมูยอกรอบกันค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าวเหนียวมูลช็อกโกแลตทรัฟเฟิลของนานาวันนี้เนี่ยนะจะรับประทานกับผลไม้ก็อร่อยหรือจะรับประทานกับหมูยอทอดกับกรอบก็อร่อยวันนี้ก็เลยมีนี่ค่ะหมูยอตราวาสนาคุณขาซื้อมาเสร็จปุ๊บหั่นเขาชุบแป้งทอดกับกรอบโรยผงทรัฟเฟิลเพิ่มเนี่ยนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูลสูตรเด็ดวันนี้อร่อยเหาะไปเลยจากนั้นก็ผ่าง่ายๆเลยค่ะเราจะเห็นว่าตัวหมูยอของเขามาเนี่ยนะมีซีลพลาสติกมาแบบนี้ด้วยสะอาดอ่ะแล้วก็ได้มาตรฐานที่สำคัญเป็นหมูยอที่อร่อยอ่ะคนที่ชอบทานหมูยอด้วยกันจะรู้ว่าหมูยอตราวาสนาเนี่ยเป็นหมูยอคุณภาพดีค่ะที่คนรักหมูยอเนี่ยหมูยอเลเวอร์เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเป็นหมูยอที่เนื้อเยอะทำอะไรก็อร่อยหั่นเป็นชิ้นนะคะระหว่างที่เรามูนข้าวเหนียวเรามาทอดหมูยอกันดีกว่าค่ะหมูยอทอดกรอบกรวบเลยด้วยนี่นะคะน้ำมันปาล์มตรามรกตแป้งที่ใช้ทอดสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยให้เขากรอบนานวันนี้ใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกินะคะอยากให้แป้งเกาะหนาหน่อยก็ลดปริมาณน้ำลงอยากให้แป้งเกาะบางหน่อยก็เพิ่มปริมาณน้ำได้แต่ใช้แป้งโกกิไม่ว่าจะหนาหรือบางก็กรอบค่ะน้ำเย็นจัดๆจากนั้นคนโอเค เช็คน้ำมันใช้ได้หรือยังหยดลงไปอย่างนี้เนี่ยแต่ไอ้เจ้าเกล็ดๆอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยอ่ะความสุขของการทำครัวเองจากนั้นเราจะเอาเจ้าหมูยอตราวาสนาของเราที่หั่นแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในแป้งเลยจากนั้นคุณจะใช้ซ่อมก็ได้นะง่ายๆคือตักขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะคะใส่ลงไปปล่อยลงไปอย่างนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาเองให้แป้งเคลือบหมูยอของเราให้ทั่วเขาจะได้เกาะเป็นแป้งกรอบๆบนหมูยอของเราเนี่ยสีเหลืองทองแบบนี้ยกขึ้นได้เลยเพิ่มความอร่อยค่ะวันนี้ไหนๆเราจะทำเป็นข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลแล้วหมูยอของเราก็จะมีกลิ่นทรัฟเฟิลแล้วก็มีรสชาติเข้มๆหอมๆด้วยเราจะโรยเข้าไปแบบนี้จะได้กระจายตัวทั่วๆเนี่ยหมูยอกับกรอบอร่อยไม่แพ้เฟรนช์ฟรายเลยข้าวร้อนๆกะทิร้อนๆแล้วมันจะเป็นข้าวมันที่มีกลิ่นหอมทั้งหอมโกโก้หอมกะทิที่สำคัญมีกลิ่นทรัฟเฟิลดีมากๆเลยจัดใส่ภาชนะของเราเสิร์ฟแบบดูฝรั่งหน่อยแต่จริงๆแล้วข้าวเหนียวมูนไทยๆอ่ะคุณนาใส่พิมพ์วงแหวนนะคะกดข้าวเหนียวลงไปข้าวเหนียวมูนเขาจะไม่กดกันเขาจะเสิร์ฟไปเลยแต่วันนี้เพิ่มหน้าตาให้ดูมีลูกเล่นนิดนึงค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแห่งความรักเราก็เล่นใหญ่นิดนึงกดให้เขาเสมอกันเอาจริงๆได้จานนี้ไปอิ่มนะยกขึ้นจากนั้นวางหมูยอกรอบทรัฟเฟิลของเราลงไปเลยค่ะเวลากินของกรอบๆแล้วก็ชอบเลือกชิ้นที่ผงเยอะนี่ก็เช่นกันค่ะแล้วมันเข้มข้นมากอ่ะนานาวางพริกดอกหนึ่งค่ะแล้วก็มีช่อผักชีสวยๆช่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับเมนูข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลและหมูยอกรอบของนานาค่ะบอกว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของผมนะครับเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มหรือของเจเจ้นะครับเป็นเมนูขนมไทยๆแต่ว่าแบบอัปเกรดไปเยอะเลยนะฮะอย่างข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตทรัฟเฟิลกับหมูยอกรอบนะครับเรียกได้ว่าเป็นข้าวเหนียวมูนอีกหนึ่งสูตรที่อยากจะบอกคุณว่ารับประทานคู่กับผลไม้ก็อร่อยหรือจะรับประทานคู่กับของทอดกรอบแบบหมูยอกรอบวันนี้ก็อร่อยมากๆเช่นกันค่ะวันนี้เรามีเมนูตำถั่วปลาร้าแหนมเอ็นข้อไก่กรอบมาฝากกันจ้าวิธีทำใส่แหนมเอ็นข้อไก่ตราวาสนาลงในภาชนะแหนมเอ็นข้อไก่ตราวาสนาเขาใช้เนื้อเอ็นไก่ฮ่องเต้มีความหนึบหนับคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงกระเทียมไทยปรุงรสชาติเข้มข้นทานตอนมีรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมจะอร่อยมากจะนำไปทอดหรืออบเป็นเมนูต่างๆก็อร่อยไม่แพ้กันเลยแหละค่ะจากนั้นใส่แป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูแดงและกระเทียมลงในครกตำพอแตกใส่ถั่วฝักยาวตำให้เข้ากันใส่มะกอกป่าและมะเขือเทศสีดาเคล้าเบาๆให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าเพิ่มความนัวตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวตำเคล้าเบาๆให้เข้ากัน ตักใส่ภาชนะโรยด้วยแหนมเอ็นข้อไก่ตราวาสนาทอดกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูสวนพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูต้มถั่วปลาร้าแหนมเอ็นข้อไก่กรอบอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee, Lazada, Line Official @wasana, www.namwasana.com